ความบุ๊กเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของสังคมหรือว่าระบบนิเวศในอุตสาหกรรมเกษตรที่ทำให้ดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยเจอกันอย่างที่เมื่อกี้ให้สแกนดู QR code มันคือหัวใจค่ะเราความรู้สึกว่าเราไม่ได้มองแค่ซื้อกะหล่ำแต่เราก็มองว่ามันมีสตอรี่อะค่ะเปลี่ยนจากการจดบนกระดาษมาจดในระบบอิเล็กทรอนิกส์เด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมองภาคเกษตรว่าเป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเนื้อตัวอาจจะสกปรกต้องลงไปทำงานในพื้นที่กลางแจ้งนะครับแล้วอาจจะได้รายได้น้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคเกษตรถ้าบริหารจัดการดีผมว่าทำเกษตรไม่จนเข้ามาที่ฟาร์มบุ๊กครับยังไงก็หากันเจออฟาร์มบุ๊กเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของสังคมหรือว่าระบบนิเวศในอุตสาหกรรมเกษตรที่ทำให้ดีมานด์กับซัพพลายเนี่ยเจอกันอยากเป็นเข็มทิศนำทางให้ดีมานด์เนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรในแต่ละตำบลได้อยากเป็นแผนที่หรือว่าเป็นเข็มทิศให้กับฝั่งของผู้ผลิตหรือเกษตรกรเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้ตลาดเขามีความต้องการอะไรอยู่จริงๆต้องบอกว่าจุดเด่นของฟาร์มบุ๊กเลยเนี่ยเราให้ความสำคัญแล้วก็ลงไปทำงานหรือไปคุกคีกับยูเซอร์ทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้นะครับโดยหลักๆเลยตั้งแต่ฝั่งดีมานด์เองเราก็ไปทำความเข้าใจปัญหาของดีมานด์ว่าทำไมเขาอยากซื้อสินค้ากับเกษตรกรแต่ว่าไม่สามารถซื้อสินค้ากับเกษตรกรได้โดยตรงติดปัญหาอะไรทำไมต้องซื้อผ่านพ่อค้าคนกลางเราก็ทำงานกับฝั่งเกษตรกรด้วยเหมือนกันว่าฝั่งซัพพลายหรือฝั่งโกเวอร์ผู้ผลิตเกษตรกรเองเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างเราก็เข้าไปศึกษาพยายามทำโซลูชันให้เหมาะกับธุรกิจเกษตรในแต่ละกลุ่มต้องบอกว่าฟาร์มบุ๊กเนี่ยไม่ใช่แพลตฟอร์มที่แบบดูเรื่องแค่การปลูกการผลิตหรือว่าเรื่องของตลาดฝั่งซื้อขายอย่างเดียวแต่เราพยายามแบ่งเกษตรกรกลุ่มนี้เหมาะกับตลาดกลุ่มไหนหรือว่าฝั่งเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยมีทั้งพืชปศุสัตว์ประมงและวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงนั้นฟาร์มบุ๊กเองก็พยายามที่จะพัฒนาตัวระบบหรือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยให้เหมาะสมในแต่ละธุรกิจเกษตรจริงๆต้องบอกว่าฟาร์มบุ๊กเรามองตัวเองเป็นอีโคซิสเต็มที่เราสามารถที่จะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มอื่นได้นะครับเราอาจจะเป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆที่ทำอาจจะทำเรื่องแค่ market space ทำเรื่องของตัวฟาร์มแมเนจเมนต์แต่ถามว่ามันก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่พอมันใหญ่มากก็ต้องใช้บุคลากรค่อนข้างเยอะใช้เงินทุนค่อนข้างเยอะในการที่จะทำให้มันสักเซสทางระบบสิ่งสำคัญที่เจนนี่เข้ามามาเล่นในฝั่งของเกษตรนะคะจริงๆเราไม่ได้อยู่สายเกษตรเลยแต่เห็นความที่น่าหดหู่จริงๆว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโรคหรือสุขภาพคนเป็นมะเร็งเยอะมากจากอาหารนะคะ 80% ฟาร์มบุ๊กเลยถึงทำระบบเรื่อง traceability ตรวจสอบย้อนกลับไม่ใช่แค่เราเอา market place เอาผักจากเกษตรกรมีตลาดมาขายแล้วก็แค่มันซื้อขายกันแต่การบันทึกมันคือแสดงการกระทำคุณธรรมที่อยู่ในแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างที่เมื่อกี้ให้สแกนดู QR code มันคือหัวใจค่ะเราความรู้สึกว่าเราไม่ได้มองแค่ซื้อกะหล่ำแต่เราก็มองว่ามันมีสตอรี่อะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากติดตามว่าคนนี้ปลูกแล้วดีก็ควรจะสนับสนุนก้าวที่ฟาร์มบุ๊กจะเดินอย่างนี้ต้องบอกว่าณวันนี้ยังเราเพิ่งเริ่มก้าวเล็กๆส่วนหนึ่งในอีโคซิสเต็มของซัพพลายเชนอุตสาหกรรมเกษตรนะครับก็ยังมีอีกหลายร้อยก้าวที่เราจะต้องเดินก็ผมมองว่าเราอยากเป็นแผนที่อาหารของแต่ละจังหวัดแล้วก็เป็นแผนที่อาหารของประเทศไทยที่จะให้เรียกว่าผู้บริโภคทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในแต่ละตำบลได้เราคาดหวังว่าฟาร์มบุ๊กเนี่ยจะเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นอีโคซิสเต็มให้กับเกษตรกรในการเชื่อมโยงในการพัฒนากระบวนการผลิตของเขาแล้วก็เชื่อมโยงในฝั่งของตลาดหรือฝั่งของดีมานด์ที่เกษตรกรกำลังหาก็คงต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ว่าเข้ามาที่ฟาร์มบุ๊กครับยังไงก็หากันเจอสิ่งที่เราเจอจริงๆก็คือเกษตรกรส่วนใหญ่ 90% ทั้งประเทศเนี่ยก็คือเกษตรกรผู้สูงอายุซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องเทคโนโลยีอันนั้นคีย์ซักเซสของผมอ่ะพวกผมหรือว่าคุณเจนหรือว่าทีมงานเราเรียกว่าฟาร์มแมเนเจอร์หรืออย่างที่ทำกับธกส.ธกส.เรียกเกษตรกรหัวขบวนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผมมองว่าเขาคืออินฟลูเอนเซอร์คือคนที่จะมาเป็นผู้รวบรวมเขารวบรวมสมาชิกในชุมชนเขาเป็น IT ซัพพอร์ตที่จะลงไปช่วยเข้ามาในระบบดิจิตอลเพื่อให้ดีมานด์หรือว่าฝั่งผู้ซื้อเขารับรู้เขาสามารถเป็นแพลนเนอร์ให้กับสมาชิกได้ว่าลุงป้าน้าอาแปลงไหนควรจะต้องปลูกเมื่อไหร่เพื่อให้มีผลผลิตอีก3สัปดาห์อีก4สัปดาห์ข้างหน้าดังนั้นผมมองว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมองภาคเกษตรว่าเป็น
ป็นธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานเนื้อตัวอาจจะสกปรกต้องลงไปทำงานในพื้นที่กลางแจ้งนะครับแล้วอาจจะได้รายได้น้อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยภาคเกษตรถ้าบริหารจัดการดีผมว่าทำเกษตรไม่จนครับแล้วจริงๆถ้าเราปรับใหม่ให้เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นฟาร์มเมเนเจอร์เป็นเกษตรกรหัวขบวนที่มาคอยบริหารงานให้กับชุมชนเขาผมว่าอันนี้จะดึงดูดให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาทำภาคเกษตรขึ้นเยอะตัวฟาร์มบุ๊กมีทำแพลตฟอร์มเรื่องของกระดานซื้อขายเราก็เห็นโจทย์ของดีมานด์ที่เข้ามาอย่างในกลุ่มผู้ซื้อที่เป็นฟู้ดโพสเซสซิ่งเองเนี่ยมีความต้องการสินค้าเกษตรอยู่ประมาณสัก150ล้านกิโลต่อปีซึ่งประมาณสัก40ล้านกิโลเขาก็เริ่มหาเรียกว่าแหล่งผลิตรายใหม่หรืออยากเข้าถึงเกษตรกรโดยตรงนะครับเราก็มีเป้าร่วมกับธ.ก.ส.เหมือนกันที่จะพัฒนาเกษตรกรหัวขบวนเนี่ย200กลุ่มบริการของฟาร์มฟินเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของ Cow Factoring ซึ่งอันนี้เราจะเริ่มตัวนี้ก่อนเริ่มจากตัว Ecosystem ที่อยู่ในระบบก่อนจากเกษตรกรส่วนใหญ่ตอนนี้เราพยายามแมทชิ่งกับผู้ซื้อเปิด PO กันในระบบฟาร์มบุ๊กกันนะครับมีใบส่งของเสร็จเรียบร้อยมีการวางบินกันผ่านภายในระบบเนี่ยเขาก็จะรอเครดิตเทอมตามเงื่อนไขของผู้ซื้อแต่ละรายซึ่งจังหวะที่รอเครดิตเทอมนี้แหละเราพัฒนาเรื่องระบบสมาร์ทคอนแทคที่เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะขายสัญญาประกาศขายสัญญาตรงนี้ขึ้นบนระบบฟาร์มฟินต่อไปเนี่ยก็จะมีสัญญาคณะกะหล่ำปีที่เป็นคู่ค้ากับโมเดิร์นเทรดแต่ละรายหรือว่าโรงงานแปรรูปแต่ละรายนักลงทุนก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกสัญญาไหนที่เขาสนใจเป็นคู่ค้ากับโมเดิร์นเทรดรายไหนดูแล้วความเสี่ยงน้อยโมเดิร์นเทรดรายนี้น่าจะจ่ายเงินครบตรงตามดีลแน่นอนนะก็ลงทุนกับเกษตรกรเกษตรกรก็ได้เงินไปหมุนเวียนก่อนผมเสริมอีกอันนึงว่าตอนนี้คือแพลตฟอร์มมันมีการรวบรวมข้อมูลหรือว่าเกษตรกรรายนี้ครับได้ PO กี่ครั้งมีเรามีการเก็บสกอร์ริงด้วยเราเรียกว่าค่าความเก่งมีเรื่องของอัตราการส่งมอบอัตราการเคลมซึ่งข้อมูลเบื้องต้นพวกนี้ต้องบอกว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันเหมือนเว็บหาคู่คือดีมานด์เนี่ยเขาไม่เคยเจอหน้าซัพพลายหรือไม่เคยเห็นหน้าเกษตรกรมาก่อนทำไมเขาถึงกล้าสั่งเกษตรกรผ่านระบบเพราะมันใช้ตัวเลขพวกเนี้ยในการคุยกันผมก็มองว่าไอ้ตัวเลขเนี้ยมันก็น่าจะเป็นตัวเลขที่ทางสถาบันการเงินเนี่ยสามารถมาใช้แทนทรัพย์สินที่ผู้กู้หรือเกษตรกรจะเอาบ้านเอาที่ดินมาค้ำประกันเนี่ยแต่เป็น PO ได้ไหมเป็นประวัติการส่งมอบสินค้าหรือเป็นประวัติ PO ที่เขาเคยรับออเดอร์มาแล้วเขามีค่าความเก่งตรงนี้สูงก็ใช้ข้อมูลตรงนี้ครับเป็นหลักค้ำประกันต่อเนื่องจากที่พี่หนึ่งพูดเมื่อกี้นะครับพอข้อมูลของเกษตรกรเนี่ยมีมากพอในแพลตฟอร์มสิ่งนี้แหละครับที่เราพยายามจะแสวงหาโอกาสที่เราเรียกว่า alternative data เพื่อจะเอามาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเป็นเครดิตสกอร์ลิงให้กับเกษตรกรเราพบสิ่งหนึ่งว่าการพยายามให้เกษตรกรเนี่ยบันทึกการเพาะปลูกเนี่ยเป็นเรื่องยากมากเพราะเขาจะมองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สร้างประโยชน์ให้เขาเลยฉันเอาเวลาไปรดน้ำดีกว่าเอาเวลาไปใส่ปุ๋ยดีกว่าแต่ถ้าเขาอยู่ในแพลตฟอร์มสิ่งเหล่านี้เขาไม่ต้องบันทึกยกตัวอย่างเช่นวันนี้เขาขายได้เท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราต้องมาโน้ตเราต้องมาจดนะเปลี่ยนจากการจดบนกระดาษมาจดในระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าอยู่ในแพลตฟอร์มเขาไม่ต้องจดครับแล้วมันคือความจริงที่เขาสามารถขายได้แล้วเขามีเงินรายได้เข้ามาเท่านี้จริงๆนี่คือกระแสเงินสดเขาจริงๆเราพูดถึงกระแสเงินสดถูกไหมครับเราพูดถึงความเป็นหนี้และสิ่งที่คุณหนึ่งพูดถึงที่เราคอนเซิร์นกันคือเราลงพื้นที่เราพบหนี้นอกระบบสูงอันนี้คือปัญหาเนเจอร์หลักของคนทำเกษตรเราไม่อยากเห็นภาพหนี้นอกระบบงั้นสิ่งวันนี้เกษตรกรไม่มีทุนละหนึ่งก็คือเขากู้เงินธ.ก.ส.ก็เอาสินทรัพย์ต่างๆไปกู้ธ.ก.ส.แล้วงานสินนี้ก็เหลืออะไรบ้างก็เหลือกำลังการผลิตของเขาในมือที่จะเป็นแหล่งลงทุนต่อไปงั้นฟาร์มฟินจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ที่เราคิดว่าถ้าฟาร์มฟินได้รับการซัพพอร์ตจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าเป็นธ.ก.ส.ที่เข้ามาเติมเงินให้แบงก์ชาติที่หาเงินแหล่งทุนเงินกู้ระยะต่ำมาช่วยได้เนี่ยจะทำให้ตัวนี้ขับเคลื่อนทำให้ลดหนี้นอกระบบลงมาและสุดท้ายเนี่ยจะนำไปสู่การยั่งยืนของเกษตรกรมากขึ้นแล้วก็หวังอย่างนั้นนะครับอันนี้สิ่งที่อยากจะผลักดันไปถึงตรงนั้นฟาร์มบุ๊กเองเรามองว่าเราอยากเป็นพาร์ทเนอร์คือตัวโมเดลบิสเนสที่เราทำตัวหนึ่งก็คือพาร์ทเนอร์ชิพแวลูเชนคือสตาร์ทอัพในรายอื่นๆแล้วแต่เราก็มองว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะสามารถมาปักกับอีโคซิสเต็มของฟาร์มบุ๊กได้ที่จะให้เกษตรกรเลือกใช้พาร์ทเนอร์ในส่วนนี้ฟาร์มบุ๊กไม่ได้เป็นแค่แพลตฟอร์มไปขายระบบนะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งคือเราเป็นผู้ให้ค่ะเป็นผู้ให้แล้วไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาของความเป็นอยู่ในหนี้ครัวเรือนได้เยอะเราสร้างรายได้อย่างเช่นลงแพ็คเป็นกลางน้ำ
ที่บอกผักมาเนี่ยไม่ใช่มาถึงแล้วก็ทานได้เลยมันก็ต้องมีการตัดแต่งตามสเปคผู้ต้องการใช่ไหมคะโรงแพ็คตัวนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราทำขึ้นมาคือกลางน้ำเพื่อมาตอบโจทย์กลางน้ำนี่สร้างรายได้กับอาชีพยังไงคะคนแพ็คก็มีงานขนส่งโลจิสติกก็มีงานฉะนั้นไม่ใช่แค่ช่วยแค่เกษตรกรอย่างเดียวฟาร์มวุ๊กช่วยเกือบทุกอาชีพที่ตกงานฟาร์มวุ๊กเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้มองว่าธุรกิจของที่เราทำแค่เกษตรอย่างเดียวมันคืออีโคซิสเต็มอะค่ะทั้งหมดเลยอันนี้ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราผลักดันแล้วมีความตั้งใจอยากจะให้เกิดแพลตฟอร์มตัวนี้มากถามว่าฟาร์มวุ๊กท้ายสุดต้องการอะไรผลลัพธ์ก็คือคนป่วยน้อยลงแล้วสุขภาพดีมากขึ้นเคมีน้อยลงการขายยาน้อยลงอันนี้ก็อยากฝากไว้เหมือนกันว่าถ้าเรามาช่วยตรงนี้ค่ะได้เนี่ยเราดูจากโมเดลเทรดรายหนึ่งจากยอดที่เขาขยับแต่ก่อนเขาไม่ได้มองอินซีเลยเพราะเขามองว่าอินซีขายยากเพราะคนทำยากคนซื้อก็น้อยแต่ตอนนี้กลายเป็นว่ามาตรฐานต้องเท่านี้นะถึงจะรับแสดงว่าเทรนมันขึ้นอยู่กับผู้ซื้อถ้าผู้ซื้อบอกให้ผู้ขายขายแบบนี้มันก็จะเป็นผลแล้วก็อ๋อเข้าใจละอันนี้คือเหตุผลหนึ่งค่ะ